SME Startup Podcast you start your own business encourage to your you own สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SME Startup Podcast ยัง n o Money Maker วันนี้มาพบกับเรื่องราวมิติใหม่แห่งการขายบราออนไลน์ third ดเลิฟบรลองฟรีหนึ่งเดือนกันค่ะ ในการทำธุรกิจชุดชั้นในนั้นนะคะหากไม่ใช่แบรนด์ดังติดตลาดหรือมีภาพลักษณ์อันทรงพลังอย่างแบรนด์ใหญ่ระดับโลกบรรดาบแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความแตกต่างและหาจุดขายเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าค่ะเหมือนกับที่ t h ิร์ด o e ิแบรนด์ชุดชั้นในเจ้าแรกและเจ้าเดียวจากซานฟรานซิสโกที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้กล้องสมาร์ทโฟน กลายเป็นสายวัดสัดส่วนที่มีความแม่นยำสูงช่วยอำนวยความสะดวกให้การสั่งซื้อบราทางออนไลน์ของสาวๆเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะไอเดียการสร้างสค์เติร์นเลิฟเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวเมื่อไฮดี้แซกผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Google เตรียมออกไปงานปาร์ตี้บริษัทค่ะแต่ว่าชุดชั้นในที่เขามีอยู่นั้นไม่ถูกใจเลยสักตัวแต่ไฮดี้ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกและก็ต้องทนกับความอึดอัดไม่สบายตัวไปตลอดงานค่ะ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอครุ่นคิดเกี่ยวกับการผลิตบราขายเธอได้ทำวิจัยและพบว่าผู้หญิงจะมีบราบตัวโปรดในตู้แค่สองสาตัวที่สวมใส่ประจำที่เหลือก็มักจะเก็บไว้เฉยนะคะไม่ค่อยหยิบออกมาใช้งานเนื่องจากว่าอาจจะขนาดไม่พอดีบ้างหรือว่าสวมใส่ไม่สบายบ้างคะ่ะไฮดีก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อผลิตชุดชั้นในขาย ในขณะที่เดฟสเปกเตอร์ re, สามีของเธอซึ่งทำงานเป็นเวนเจอร์พาร์เนอร์ในบริษัทร่วมลงทุนแห่งหนึ่งก็ให้การสนับสนุนค่ะเพราะบริษัทของเขาเคยลงทุนในสตาร์ทอัพที่จำหน่ายเครื่องแต่งกายสตรีททางออนไลน์ทำให้เดฟมองเห็นอำนาจในการซื้อและขายสินค้าของกลุ่มผู้หญิงซึ่ง70%ของการใช้ใจ่ายในสหรัฐนั้นมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังเดฟถึงกลับยอมลาออกจากบริษัทเพื่อมาช่วยภรรยาสร้างธุรกิจเ h ิร์ l เลิ ทั้งคู่ตั้งบริษัทขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2556ค่ะและก็ใช้เวลาในการพัฒนาสินค้านานนับปีเริ่มจากการซื้อกิจการ indie custom สาร์ทอัพน้องใหม่ที่พัฒนา body scanning technology app แอป l i c a t i o n ที่สามารถวัดสัดส่วนร่างกายเพื่อตัดกางเกยงยีนโดยไม่จำกัดไซส์ตอนเริฟได้นำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้กับการวัดขนาดสรงอกเพื่อจำหน่ายบราค่ะ ลูกค้าสามารถวัดขนาดด้วยการถ่ายภาพหน้าอกจากกล้องสมาร์ทโฟนโดยถ่ายด้านหน้าและด้านข้างจากนั้นแอปก็จะทำการวิเคราะห์ขนาดออกมาให้ค่ะการพัฒนาแอปสำเร็จลงพร้อมๆกับการเปิดตัวบราต้นแบบ7รุ่นที่ออกแบบโดยราเอลโคเอนผู้ก่อตั้งบริษัทชุดชนนาย Love h นด์ฮที่ไฮดี้เนี่ยดึงมาร่วมงานด้วยค่ะการทรงบราต้นแบบให้อาสาสมัครราว100คน ที่ทดลองใช้แอปวัดขนาดหน้าอกพบว่า37%มีขนาดระหว่างไซส์ยกตัวอย่างระหว่างเบอร์34 b กับ35 b ดังนั้นไซส์ Size ที่พอดีก็คือ34 b ครึ่งเป็นต้นค่ะด้วยเหตุนี้ Third Love จึงกลับมาออกแบบบราไม่ให้มีครึ่งเบอร์กลายเป็นแบรนด์แรกของโลกที่วัดสัดส่วนด้วยแอปและจำหน่ายบราครึ่งเบอร์ค่ะ 3เดือนหลังจากการทดลองชิมลางด้วยบรา7รุ่นค่ะเติร์ดเลิฟก็พบว่ารุ่นที่ดีที่สุดได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรุ่น24ทับ7จึงยุติการผลิต6รุ่นนั้นไปแล้วตั้งใจปั้น24ทับ7ให้เป็นบราที่มีคุณภาพดีที่สุดเพียงบราเดียวพร้อมกันนั้นก็มองหาโรงงานหุ้นส่วนเพื่อเดินสายผ่านผลิตทั้งนี้ปลาของเติร์ดเลิมีให้เลือกทั้งหมด15แบบ 70 Size ซใหญ่สุดก็คือไซส์48ขนาดเต้ามีตั้งแต่คับ a a ถึง H ขนาดที่คับมาตรฐานที่แบรนด์ส่วนใหญ่ผลิตหรือออกมาก็คือ a ถึง D สิ่งที่ทำให้เติ์เลิฟแตกต่างจากบรายี่ห้ออื่นนั้นนะคะนอกจากการผลิตบราครึ่งเบอร์แล้วยังใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้บราที่สวมใส่สบายที่สุดอาทิสายเสื้อชั้นในผลิตจากวัสดุ3อย่างได้แก่ เรยองไนลอนและสแปนเด็กซ์สร้างความกระชับแต่ไม่บาดผิวเต้าชุดชั้นในทำจากวัสดุที่ให้สัมผัสสบายไม่ระคายผิวโครงเสื้อตัดเย็บปราณีดแน่นหนาลวดไม่ทะลุออกมาและยังใช้วิธีพิมพ์ขนาดไซส์และข้อมูลลงในผ้าแทนการใช้ป้ายที่อาจสร้างความระคายเคืองต่อผิวตะขอทำจากไมโครไฟเบอร์หุ้มโฟม จึงไม่เกิดการกดทับบนผิวนั่นเองค่ะนอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วนะคะกลยุทธ์การขา,ขายของเขาก็ยังไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะเติร์ดเลอเป็นบราที่จําหน่ายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านโดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อโดยทําแบบสอบถาม f i t f i เดอ r เพื่อระบุสไตล์ชุดชั้นในที่ชอบและใช้แอปถ่ายรูปด้านหน้าและด้านข้างเพื่อวิเคราะห์ขนาดหน้าอกจากนั้นบราที่เหมาะสมกับลูกค้าจะปรากฏหน้าจอให้เลือกค่ะ โดยมีคอลเลกชันเดียวก็คือ24ทับ7 c l a คลาสสิกแต่แบ่งเป็น3รุ่นได้แก่ทีเชิ้ตบราฟูลคอเวอร์และคอนชัวพลังเมื่อเลือกได้แล้วบริษัทจะจ,จัดส่งบราไปให้ทดลองใช้โดยลูกค้าต้องรูดการ์ดเพื่อรอจ่าย68ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคาบราหนึ่งตัวค่ะและหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วนะคะสิ่งที่ลูกค้าควรทำเป็นอันดับแรกก็คือลองสวมดูว่าขนาดพอดีหรือไม่ ถ้าไม่พอดีก็ให้ส่งคืนค่ะบริษัทเขาจะได้ส่งตัวใหม่มาให้นะคะแต่ถ้าพอดีลูกค้าก็สามารถเก็บรานั้นไว้ลองใช้ได้โดยสามารถใช้แล้วซักแล้วใช้ซ้ำได้นาน30วันเมื่อครบกำหนด30วันแล้วระบบก็จะตัดยอด68ดอลลาร์ที่รูดไว้เป็นค่าสินค้าไปค่ะในกรณีที่ไม่พอใจสินค้าลูกค้าก็สามารถส่งคืนก่อนครบกำหนด30วันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะเงินจะถูกโอนคืนเข้าบัตรทันทีสำหรับบราที่ลูกค้าลองใส่แล้วไม่ถูกใจทางร้านก็จะนำกลับไปซักแล้วก็บริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆรวมถึงโครงการ bra for all เพื่อมอบให้ผู้ขาดแคลนนั่นเองค่ะนับตั้งแต่เริ่มธุรกิจมาก็พบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจและคืนสินค้าน่อยมากนะคะข้อมูลระบุยอดขาย bra t e l e เฉลี่ยอยู่ที่50,000ชิ้นต่อเดือน และรายได้ช่วงปี2,557ถึง2,558นั้นเติบโตถึง400%ทีเดียวค่ะขณะที่ยอดขึ้นสินค้ามีเพียง8%เท่านั้นส่งผลให้เติร์ดเลิฟเป็นธุรกิจหนึ่งที่โตเร็วที่สุดในอเมริกาค่ะสำหรับบทเรียนในการทำธุรกิจที่ไฮดีซ e o เติร์ดเลิฟได้รับก็คือเธอไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองในคราวเดียวจึงจำเป็นต้องจ้างคนทำงานเป็นมาช่วย เพื่อแบ่งเบาภาระทําให้เธอไม่ต้องลงไปล้วงลูกทุกเรื่องและได้หันไปทุ่มเทงานที่เธอถนัดนั่นเองค่ะด้านเวโรนิก้าพาวเวลผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ของเติร์ดเลิฟแนะนำสองปัจจัยในการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนก็คือ 1. สินค้าต้องตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างบราของเติร์ดเลิฟเนี่ยไม่เพียงคุณภาพดีสวมใส่สบายเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีความสวยงามและทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเซ็กซี่อีกด้วยและ 2. เมื่อเติมเต็มความคาดหวังให้ลูกค้าได้แล้วก็ต้องรักษามาตรฐถถานนั้นไว้ค่ะเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในแบรนด์ทั้งนี้แบรนด์ชุดชั้นในแฟชั่นหลายๆแบรนด์อาจสร้างความฮือหาได้ในบางโอกาสแต่ลูกค้ามักไม่มั่นใจว่าซื้อแล้วจะใช้งานได้ดีหรือไม่โดยเฉพาะการสั่งซื้อทางออนไลน์ ดังนั้นเมื่อโฆษณาไว้อย่างไรแบรนด์ก็ต้องรักษาคำมั่นและไม่สร้างความผิดหวังให้ลูกค้าค่ะและนี้ก็เป็นเคล็ดไม่รับในการดําเนินธุรกิจตามแบบฉบับเติร์ดเลิฟนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP หน้าสำหรับ SME Startup Podcast ยังมันนี่เมเกอรสวัสดีค่ะ